สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอนำเสนอการชกของนกหวีดเดวี่เจ้าของฉายาจอมเตะสวงสถานก็เชื่อว่าหลายคนหลายท่านก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของนกหวีดนะครับเป็นคนใต้นะเป็นยอดมวยใต้เขาเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนกหวีดเป็นเจ้าของแชมป์ราชดำเนิน3เส้นแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์โลกมวยไทย147ปอนด์สภามวยไทยโลก WMC สำหรับฝีไม้ลายมือของนกหวีดเดวี่จัดว่าอยู่ในระดับต้นๆของประเทศไทยเขาผ่านการเอาชนะยอดมวยเงินแสนของไทยมาแล้วมากมายหลายคนและก็เป็นนักชกที่เตะหนักที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียวสำหรับนักชกร่วมรุ่นของนกหวีดเดวี่ก็มีวันพเดชสิทธิ์ครูหมายสกัดพรทวีสมิงหนุ่มสิทธิบุญธรรมพันมงคลหอมหาชัยนิคมเพชรโพทองและอีกมากมายหลายคนโดยยุคนั้นเป็นยุคที่มียอดมวยไทยมากที่สุดยุคหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของนกหวีดเดวี่ขึ้นชกกับนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวสหรัฐอเมริกาเจฟออร์โซโดยการชกเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2542ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานน้องสำหรับกฎกติกาการชกในมือเด่นน้องรู้มวยน้องสามารถล็อกข้อตีเข้าไหล่วันต่อเอามึงจะติ่มในล็อกแง่งแล้วกูได้ตาปากห้ากว่ามึงสำหรับข้อห้ามก็คือห้ามพ้นศอกนั่นมวยมาเพราะว่าเดือดมันเสียใจดัวใจดวงเนาะเอาซับนี่แหละเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วก็โอ้ยตีกันเท่าแล้วเอาพวดแล้วคิกบ็อกซิ่งเป็นยอกยอกแยกแยกคือสิบาเจ้าของขักคนเถาะว้าววันนี้จังนกนกวีดนะเอาเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่เตะหนักนะครับนะอันนี้นกวีดล่อให้เต้นก้นนะให้เต้นยอกยอกแยกแยกให้เมียก้อนคนเถาะเดี๋ยวจังเหนียนเมาคนเสียเดียวเอาสำหรับนกวีดเดวีนะครับเนาะโอ้โหเป็นนักชกตายจากอำเภอสิชนนะจังหวัดนครศรีธรรมราชเอากรรมการคนนะกรรมการเอากรรมการคนเก่าแล้วครับเนาะนั่นไอ้ที่ตัดสินคู่ก่อนนั่นไอ้กรรมการดีดบึงลีล่าว่าเป็นธรรมดาเอาว่ายังไงยกแรกกรรมการให้สัญญาณชกแล้วนกหวีดเตะขาโอ้โหจนฟงด้งกลับหลังไปเนาะเตะขาไปว้าสิธรรมราชีเอาเตะซ้ายคืนเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งที่เตะหนักที่สุดคนหนึ่งนะครับนะสำหรับเจฟออโซนะครับสำหรับการชกในวันนั้นนกหวีดก็อายุ34ปีส่วนมากคลิปการชกของนกหวีดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อายุมากแล้วส่วนแข้งหนักๆเมื่อสมัยตอนเป็นหนุ่มแล้วไม่ค่อยมีให้เห็นแต่ถึงขนาดนั้นจับตาดูให้ดีไว้มาสิธรรมราเอาจ้วงใส่จ้วงขัวเอาเตะขาหนึ่งคลั่งนะเอานกหวีดเป็นไพ่ขยับขอหานะครับเนาะเบิ้งคิกบ็อกซิ่งเอาหน่อยแต่คิกบ็อกซิ่งสมัยนั้นเขาพัฒนาแล้วนะครับเนาะมีการเปลี่ยนมาใส่ขาสั้นแล้วนะเอาส่วนการเตะแบบดีดขาเนี่ยเหมือนเทควันโดนะก็เปลี่ยนมาเตะแบบมวยไทยกันหมดนะครับเพราะเขาใช้โค้ดมวยไทยเอามายังไงนกหวีดเดวี่เอาเตะขัวโอ้ยกันข้อเอาระวังนะนกหวีดนี่ก็เคยเตะก้านคอคนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเนาะกระเป๋ารถเมย์นะรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องการเอาปลาแห้งขึ้นรถนะกระเป๋ารถเมย์ท้าทายนะไม่รู้จักนกหวีดรู้จักแต่นกแต่แต่เอาซอยผู้สาวสักหน่อยว่าหัวจักไอ้กาดำบัดย่ำถือเขาเอามือค่ำว้ายมาแต่แม่อีพ่อเย่พะนะเอาวัดจังไหนนกหวีดล้มลงไปนะครับเอาเตะสายพวดให้ว่าจ้วงมัดเอาบริเกงกลัวซักสีนกหวีดเลยบรรทออ้าปานกระเป๋ารถไม่เอาโดนที่นี่เอานกหวีดเป็นภัยขยับเข้าหานะตอนนั้นก็34นะจอมเตะสวงสถานเอามีบางท่านก็บอกว่าบอกฉายาผิดนะบอกว่านกหวีดเป็นจอมเตะสถานสวงเอาไม่ใช่นะครับนะเป็นจอมเตะสวงสถานสงสัยท่านไปดูหนังจีนมากหรือเปล่าลิดดาบสถานสวงเอานกหวีดยังไปไฟเดินขอหานะครับเนาะเอาถ้าดูแบบเพลินๆเนี่ยเอานกหวีดนี่สิผู้ใหญ่กว่าดิเอาว่าจังไหนทุบขอลำตัวเอานานๆเห็นบ่หรอกเอากรรมการเล่นมาเบิ่งเลยบัดนี้เอาเว้ยบ่แม่นดักเงื้องจักหน่อยติว่องหันคือดังตำรวจอุพวนนะโอ้โหเอานี่ขนาดอายุมากแล้วนะ
ถ้าตอนเป็นหนุ่มจะขนาดไหนเอาล็อกได้แล้วเอาล็อกได้แล้วโอ้ยจำมับเอาจำมับบ่เอาแน่แน่แน่เอานักมวยเสียไปใส่แยกขโมยพนักกรรมการเรียกออกมาแล้วครับเนาะแล้วนักเวียดยังย่างเขาฮะว่าขันเจอเข้าไปชุดนึงกันแล้วเป็นดินดันเนี่ยเอาดินดันตีมาลองเบิ่งซะแล้วบ่ฮู้จักแข่งของนักเวียดกวนเอานั่นเห็นบ่เตะขาเอาหนักหน่วงทั้งซ้ายและขวานะนกเวียดระวังเพียงหน้าไล่บันเสียนเอาล็อกได้อีกแล้วโอ้โหเอาแท่งตะวัดโอ้โหใบมันสิบล้อตกตมเอากรรมการแยกออกมาเอาเมิดหยกเว้ยเอาขึ้นมาเพิ่นหาวจะดอกเว้ยหาวดวงดวงอ่ะแล้วโดดยกยักยกยักเว้ยสิเตะนกเวียดเพิ่นน่ะเพิ่นว่าเอาระวังผักยกไปใส่ละแม่มคือบ่ออกมาเฮ้นั่นเห็นบ่พ่วนมาเห็นบ่แม่มมาใส่กางเกงสีชมพูเพิ่นน่ะชิบชี่เด้อแก้วัดคัดจมูกเพิ่นน่ะแม่มว่าเอาป้ายทิฟฟี่นะครับเนาะแล้วรีเจนซี่ก็เป็นสปอนเซอร์จากเมืองไทยนะเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดนะว่าชกที่ประเทศไทยนะเพราะว่าชกที่ประเทศไทยนะจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นหานเพราะเขาถือวันเถอะเอายกที่สองขึ้นมาว่ายังไงตัวเพิ่นหาวหลายเพิ่นเอาเต้นยกแยกยกแยกแต่เบิ้งขาคนสิเต้นบ่ได้ถ้าเบิ้งเพิ่นเอานั่นเห็นว่าแงงดากถีบเอานั่นโอ้โหทุบลำตัววันเถอะดังตุบตุบไปแล้วร้องเบิ้งเปียงกับนกหวีดเดวีเอาหนักจอกตายนะครับโอ้โหเอ๋แล้วแน่ทั้งสองขาดีที่เสียกหับไว้นะครับเนาะเฮ้ยไว้เป็นดึกเดียงดังอะไรวะครับเอานั่นเตะขอดุกสวงเอาล่องล่องบางทีโอ้ยถอนหลักถอนโครนเฮ้ยเตะเสาไฟฟ้าหักมาเป็นร้อยเนาะต้องบีบไหมเนี่ยเอานั่นเห็นปะเอาล่องเบิ้งมัดกับเขาโอ้ยแยกทำมอแอมกรรมการแยกมากครับวิ่งมักลีล่ากรรมการก็เป็นกรรมการที่ตัดสินได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะลีล่าว่าต้องเหลี่ยมกันเป็นตะเบิงเอานั่นเห็นบ่ระวังนารอยบั่นเสียนเตะไปแต่ละบาทไม่ว่ามันเอาทอนซุ่งฟาดไหมเนาะวิ่งลองมือเปลี่ยนเอานั่นนะโอ้โหเอาขึ้นมาที่แรกกับเฮาด้งด้งกันแล้วเอานั่นเห็นไหมบ่หูจักนกหวีดไหมเนาะหูจักนกหูกเอานั่นเอาโอ้ยเอาเบี่ยงไปแต่ละบาทนะครับเนาะโอ้ยหน้าบาดเสียวเหลือเกินไม่ถึงขันเตะคนข้อหักเฮ้ยประสานยังขาสีบ่หักเอานั่นแท่งเข้าอีกแล้วเห็นบ่คนไตนี่เตะนักแต่ที่คนไตไว้นี่แหละตั้งแต่อันชุ่มพ่อนลงไปเอาวัดตั้งไหนล็อกได้อีกแล้วนกวีดเดวีเอาแท่งเขาเอาแท่งเขาโอ้ยเอาถอดหัวออกไปได้นะครับเนาะโอ้ยบนถนนกระตับไตใส่พุ่งใหญ่ไปยุกกระโน่นดักละนั่นเห็นว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วเอาโรคเก่ากำเริบเอานั่นนั่นเอากรรมการแยกออกมานะครับล่องมึงละคิกบ็อกซิ่งนะกันเขาไม่เป็นไหมเนาะนั่นเอานั่นอีกแล้วเอามือแล้วกันเออเอานั่นเอาถ้าฟันศอกได้เนี่ยโอ้ยหัวหายเอาลงไปแล้วเอากรรมการนับเออนั่นวุ้ยดีละฟายซีกเซเว่นเอวุ้ยดีละใครเพียงเราบดจิบเบียร์ไปน้ำผ่อนนับไปน้ำเออน้ำผ่อนใส่น้ำผ่อนแปดเอาว่าจังไหนเอาคุ้มให้สู่ต่อเอาชกต่อได้นะครับเอาเตะขาโอ้โหอุ้ยโศกนาฏกรรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะคนตีกันเอานั่นวะว้ายมันคือตีกูคักแท้พะนะเอาเตะขอดูกสวงอีกแล้วเห็นบ่เอาผวนเริ่มเศร้ามัดแล้วเอาผวนเห็นบ่เอาเตะขาโอ้ยแย่แล้วเนี่ยนกเวียดนี่เตะหนักทั้งซ้ายและขวามันชอบเอาเมิดยกที่สองนะครับเนาะเอากองเชียร์สหรัฐนี่ก็เชียร์กริ๊กกราดกริ๊กกราดนะเอา
เรามาดูว่าจะเชียร์ได้โดนสำใดพวนนะโอ้เอาแมมเอาเสียกมนุงอีกแล้วเนอะมักง่ายได้แมมหนึ่งไหมไปซื้อเสียกกล้วยสองเส้นมาว่าจ้องกันแล้วก็นุงเล่นนะเอายกที่สามว่ายังไงหลังจากที่ดูแมมยกไปพ่อเป็นกระไซนะครับเนาะว้าวชิฟฟี่แก้วัดคาชโมกนะแมมว่าเอาน่ะต่อยข้อลำตัวอันตัวเอาสำหรับนักชกสหรัฐอเมริกานะครับเนาะเจฟออตโซเอาแล้วก็ออกมาเต้นฟุตเวิร์กอีกแล้วมันสิเต้นเฮ็ดหยังล่ะเต้นเต้นสันเมียดิเอานั่นพวดๆน่ะเอาพวดบุ้ยเบิ่งนี่ล่ะเอานั่นเห็นบ่โดนแทงเขานี่เนี่ยเอานั่นเออนกหวีดตั้งรับแทบไม่ทันนั่นแหละถือออตโซไล่ต่อยมันแล้วครับเนาะเอาลองเบิ่งเอาทุบเขาลำตัวโอ้โหเอาเตะตัดขาว่างั้นนะเว้ยสันถือว่ามันขาขาดคุณพี่เอานกหวีดเดวีว่าจังไหนเตะโอ้โหดักโป้งล่างนี่เราพี่น้องเอาหน้าแข้งประสานกันเอานั่นเฮ้อเอาเสียหลักลมลงไปนะครับโอ้ยกรรมการท่านอกท่านใจยิ่งนักเอาพ่วนก้านข้อโอ้ยเฮ้อบ่แม่นเซ่เลยสิเอาโดนเขาแต่หูนะครับแล้วว่างั้นดังบึ้มรวดเอานั่นอีกครั้งนึงเอาลองบางทีเอาต้องถอยหนีหันแล้วโอ้ยลองมากับนกหวีดเดวีเอาเตะการข้ออีกแล้วโอ้ยบ่ถึกป้าดีโทอีพอยแม่เอ้ยนี่แหละเขาเอิ้นหน้าไล่บันเสียนโอ้ยบ่อัตภาหน้าไล่บันเสียนแล้วหอดพระอีสวนบันเสียนพุ่นแล้วนกหวีดเตะเอาขวดเห็นบ่โอ้ยกระเด็นไปติดเสียกนะครับเนาะนี่ขนาดแข้งซ้ายนะอันเนี่ยเอาการข้ออีกแล้วเตะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยสำกันเลยเนี่ยเอาเตะซ้ายโอ้ยเอาเตะขาเอาแล้วเอาพ่วนใจให้แล้วเอาใจให้กับแปลว่าโมโหนะครับเนาะว้าวมันคือเจ๊กูครับแท้พนะแต่เดี๋ยวตัวพ่อแม่นะครับเลี้ยงลูกมาให้นกหวีดเตะขาขวดครับเมื่อขนมปังจะก่อนแล้วบ้วนสัวสีใหญ่ซ้ำนี่เอาเตะขาแล้วโอ้ยเอาเตะเขาก้านข้อบ่เออเอาดูตั้งกาดนะครับกาดต่ำๆอย่างนั้นระวังเอาตั้งกาดต่ำๆแล้วก็การข้อซะแล้วนะเอาขวดเอาอีกแล้วโอ้ยเอาแอร์แล้วแน่บ่เอาเซ่เอานั่นเห็นบ่เนี่ยเอากาดตกเอาโทชี่ฟอฟายสิเซเว่นเอ็ดโอ้อ่อนซ่อนหมัดกรรมการนะเอาอย่างว่ากันขี่โกฟาดหางสิเอาเอร์แล้วแน่บิแต่เลี้ยวตัวสัตว์นะห่าวดงดงอยู่ตั้งตอนแรกนะเอาเอานั่นโอ้ยเอาถูกเตะขานะครับนะตรงตุ้มม่องพอดีเมื่อกี้ดังปงลางเลยเอาเตะขาสลับก้านคอนะนกบีบนะเอานั่นโอ้ยเอานารายบันเสียนนะครับเนาะโอ้ยดังปิดเลยเมื่อกี้โดนแต้หูนะตรงก้านคอกับแต้หูนะเอากรรมการนับเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอานกบีบก้าวข้อหาไปยับข้อหาตัวอันนี้เปลี่ยนมาเป็นถนัดซ้ายเอาขวาออกเอาพวนนะเห็นไหมนกหวีดนี่ต่อยได้สองกาดนะเมิดยกที่สามเสียงระฆังดังป้องล่างแบบนึงพวนของเชี่ยเช่าไส้เฮ้อพลังเปียงผุนว่าเป็นเงียบแล้วทีขึ้นมาไม่ไม่คือเสียงดังแค่เอาแม่มกับเกงเขียวกับมันยกไปทั้งตัวกันเอาคนเอาเสียงมนุงลงไปทางไหนหรือบุ๊นั่นว้าวยกซี่ละเด้อยกนี่ละนกหวีดสิเตะการข้อค้นพะนะแม่มว่าเอาหลังจากมดยกที่3ละต่อไปก็ยก4ทนตัวต้องไปยืนใกล้นกหวีดเถบุแม่มเอาแน่เสียบัดเอาเสียกมนุงคือเขาอยู่โอเปอร์แมนเสียกนะครับเนาะแนวมัดนั่นเพื่อนแนวมัดปทุมทันเอาว่ายังไงเอาเมื่อนี้หาคนหัวล้านบ่พอจะคนหากว่าแต่ว่ากรรมการผู้นี้ก็คุมอยู่ดอกดีจักน้อยขวนมักย่ำเล่านับไหมยืนแอกอาดคือเอานกวีดขยับเข้าหาเอาล่องบางทีเอาจ้วงมัดนั่นแหละเอาพี่เลี้ยงให้ต่อยมัดนะครับเนาะเอาสั่งต่อยมัดนะสกัดการเตะก้านคอนด้วยนั่นเห็นไหมนกวีดเอานั่นเฮ้อโอ้โหแทงเข้าคือกันนะคีบวกสิงเอาเตะซ้ายเข้าปากแอลดังชั่วหลุดว่างหันเอานั่นเตะขาบ่ถือนะครับเอาลูกบีดนี่โอ้ยพับแรงยังเอาวัดจังไหนกรรมการโทษไม่สิเซเว่นเอ็ดว้าวลูกทำไมมึงสุขอะไรยี่บ้าพะนะ
เอาสู่ต่อได้แล้วครับเอายังบ่พอเอานั่นเอาสิมาต้อยมัดน่ะลืมระวังกันข้อเอาดูกาดนะครับกาดตกนะนี่ครับว่ากาดยุ่งมังน่มเจ้าของผีไหมต่อยกับนกเวียนต้องกาดเนื้อหัวนะเพราะนกเวียนชอบเตะก้านคอคนตอนแรกก็เตะขาก้อนนั่นแหละนั่นเห็นว่าพอตะเผือกับก้านคอบับเลยโอ้ยเอ้าถึงอีกครั้งนึงเอ้ายังบดจะแจ้งไปได้เอ้าเตะขาก่อนเอ้าถอยออกมาเร่งเหรอเอ้าป่วนเตะขอดุกสวงโอ้ยดังเพี้ยหลดเอ้ากรรมการยุติการชกแหละยกเมื่อยซะนะเอ้าเขามุ่มมึงจะไปทางยุหันเอ้าเขามุ่มเอ้าเขามุ่มเดี๋ยวนี้มึงจะไปทางยุหันเขามุ่มไว้ไว้ป่วนเขาไปมุ่มมึงถึงกรรมการอะไรไปมุ่มเอ้าผีเรียงบ่พอใจกรรมการเอ้าว้าวเจ้ามาไล่นักมวยคอยเฮ็ดย่างนักมวยคอยชื่อเจ๊คันคอเจ้าคือบ่โจมมาเอาพลกับปรากฏวานนะครับเนาะเอาพลนกเวียดเดวีนเตะก้านคอชนะนกเจ็บเอสโซนะครับอ้วนเจ็บออสโซนะอันนักชกคิกบ็อกซิ่งจากสหรัฐอเมริกาในยกที่4ท่านตัวเอาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ